เคยแสดงด้วยการจนละครดังเป็นม้ามืดล่าสุดนุ่นวรนุชกลับมาประกบคู่จอร์จเวอาร์อีกครั้งในรอบ2ปีทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับเฮลั่นเลยค่ะเพราะเมื่อล่าสุดมีรายงานออกมาว่ากู่เอกสิทธิ์ได้จับคู่พระนางสุดฮอตอย่างนุ่นวรนุชและจอร์จเวอาร์ที่เคยร่วมงานกันมาแล้วกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งในรอบ2ปีพร้อมทั้งนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายอาทิปอนนราวิทย์และหญิงครองขวัญแต่ชื่อเรื่องและรายละเอียดต่างๆนั้นยังขออุบไว้ก่อนแต่รับรองเลยว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนสำหรับนุ่มและจอร์จนั้นทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วในละครเรื่องเกมรักเอาคืนทางช่อง GMM 25เมื่อ2ปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าความเป็นคู่จิ้นต่างวัยและเคมีเคใจของทั้งคู่ที่ดูจะลงตัวสุดๆก็ทำให้บรรดาแฟนคลับฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะแถมทั้งคู่นั้นยังเล่นได้เป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามต้องมารอลุ้นกับผลงานการแสดงครั้งนี้ของทั้งคู่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่เรารู้กันอยู่นุ่นวรนุชเป็นนางเอกตัวแม่ทางการแสดงในแนวดราม่าอยู่แล้วทั้งจากละครอย่างดาวเปื้อนดินเปรตวสุทัศน์รักนาคาราแม่ไอสะอื้นทองเนื้อก้าวและอีกมากมายแต่กับหนุ่มจอร์จเวอาร์ซึ่งสำหรับละครเกมรักเอาคืนเป็นผลงานทางการแสดงเรื่องที่สองก่อนหน้านี้เขามีผลงานในฐานะพิธีกรนายแบบและการแสดงจริงจังครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง3เราต้องรอด Three Will Be Free หากแต่เมื่อเขาต้องเข้าฉากกับนางเอกตัวแม่อย่างนุ่นเขาให้การแสดงที่น่าสนใจและสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวขึ้นมาได้อย่างน่าดูยิ่งบทของเขาอย่างป้องกูดเป็นบทของผู้ชายวัยรุ่นที่ขาดความรักต้องการการดูแลขณะเดียวกันก็พร้อมจะเทคแคร์คนอื่นความคิดคาริสมาวิธีการแสดงของจอร์จทำให้ผู้ชมหลายคนต่างตกกลุ่มรักเขาและตัวละครนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้เนื้อเรื่องจะเข้มข้นและดราม่าตามสไตล์ละครแนวทางนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คอละครต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำให้ละครเรื่องเกมรักเอาคืนกลายเป็นละครกระแสแรงคือเคมีระหว่างนักแสดงต่างวัยอย่างนุ่นวรนุชในบทอาริสากับจอร์จเวอาร์ในบทป้องกูลที่เคมีดีงามและทำให้คอละครต้องอมยิ้มไปตามๆกันเวลาตัวละคร2ตัวนี้อยู่ด้วยกันต้องรอมาติดตามเรื่องที่จะมาคู่กันอีกครั้ง